ครับมาพบกับช่องผู้กองมวยคมชาแนลนะครับวันนี้ผู้กองมวยคมก็จะพามาดูพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านครับนี่คือหน้าบ้านของผู้กองมวยคมนะครับครับเริ่มจากหน้าบ้านนะครับมาตรงนี้ก็เป็นต้นมะนาวนะครับที่ปลูกไว้หลายปีแล้วครับที่ตรงนี้แต่ก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่ทําเป็นข้อปุ๋ยหมักนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสย้ายไปหลังบ้านแล้วนะครับต้นมะนาวต้นนี้เป็นต้นที่ใช้ในการทดลองนะครับนะครับนี่ก็คือพื้นที่นะครับเป็นโรงเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงหอยขมนะครับนี่คือชั้นวางรองเท้าเก่าที่เอามาเป็นทดลองเลี้ยงหอยขมนะครับนี่คือกระมังนะครับที่ทดลองเลี้ยงได้หนึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับครั้งแรกนะครับที่ลงก็คือวันที่10เมษายน63นะครับนี่พื้นที่ข้างหลังก็จะเป็นบ่อนะครับสำหรับพื้นที่ข้างหลังนี่ก็จะเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อปลานะครับเป็นบ่อแก้มลิงไว้เวลาน้ำฝนตกมาน้ำจะได้มาขังนะครับพื้นที่จะได้ไม่ท่วมนะครับอันนี้ก็คือพืชสวนครัวนะครับในรั้วบ้านที่ผู้กองห้อยขมปลูกไว้เองนะครับทดลองปลูกไม่มีทั้งผักชีฝรั่งนะครับมีต้นหอมนะครับมีฝรั่งกิมจูนะครับที่ตอนมานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นมะนาวกับมะกรูดนะครับที่ทำชำไว้นะครับชำแบบควบแน่นไว้นะครับรวมถึงกิ่งแมงลักนะครับแล้วก็กิ่งของกะเพรารวมถึงโหระพานะครับปักชำน้ำไว้นะครับนี่คือมะกรูดนะครับที่ตอนมานะครับแล้วก็กำลังจะให้ปุ๋ยเพื่อที่จะให้เร่งเขาออกดอกนะครับรวมทั้งสะระแหน่นะครับนี่นะครับมะกรูดกำลังออกดอกนะครับอันนี้ก็ได้จัดพื้นที่ข้างหลังไว้นะครับพื้นผักสวนครัวในรั้วบ้านนะครับที่ผู้กองให้ผมปลูกไว้นะครับชะอมพริกมะเขือพวงนะครับรวมทั้งต้นทุเรียนนะครับมะเขือพวงต้นใหญ่นะครับที่สำคัญนะครับก็คือคอกปุ๋ยหมักนะครับที่เตรียมไว้นะครับก็เอาพืชนะครับเอาหญ้าเอาใบกล้วยนะครับต้นกล้วยที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับมารวมๆกันไว้แล้วก็เอาดินจากบ่อข้างๆนี่นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยหมักนะครับซื้อปุ๋ยคอกมาเสริมหน่อยนะครับไว้ทำเป็นดินปุ๋ยให้กับเกษตรในรั้วบ้านของผู้กองให้ผมนะครับครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามช่องผู้กองให้ผมชาแนลนะครับจะนำสิ่งดีๆนะครับรวมทั้งเกษตรในรั้วบ้านมาฝากนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ